ากกันนะครับลองเช็คก่อนไม่อยู่ว่าตัดเบาตอนนี้ยังอยู่ครับอยู่กัดเบาครับตัวนี้ครับสวัสดีครับซึ่งมาตกเนี่ยโยนไปไม่กี่ทีโยนไป4-5 ทีตัวน้อยกัดเบาเลยลูบมันตรงไหนอ่ะตรงนู้นน่ะนะข้ามถนนแม่นะชันปอกคนตกเยอะสะพานไม้ตรงนู้นน่ะเคยโดนขาด3 ทีแล้วตรงนั้นโดนปลากัดโดนชะโดยขึ้นบุบโอ้โหแบบมันตามมากัดใกล้ๆเลยนะน้องผมไงโยนแล้วเล่นกัดต่อหน้าตู้ผมตามมากัดปลายคันเลยโอ้โหตกใจเลยตัวนั้นน่าจะประมาณ3-4 โลได้อะจะโดนตกใจเลยอะนี่ตัวเล็กปล่อยคนยังชอบกัดเล่นคลายเองได้เบ็ดปลดเงี้ยงไว้ด้วยมันคลายเองได้เหรอยูครับไซส์สวยครับตัวนี้ไซส์สวยครับไซส์สวยครับสู้ครับสู้ครับไซส์สวยครับตัวนี้ครับผมใหญ่ไหมอู้ใหญ่ว่ะตัวนี้ใหญ่อยู่เหมือนกันครับกลางเลยล่ะครับครับอย่าปลอมครับไม่ต้องไปหาเหยื่อจริงปั้นครับได้ไปเดิมไซส์สวยๆนาทีครับคันลิโต้คาริต้าครับ3เวท3.87 ฟุตนะเดิมไซส์สวยๆนะครับตัวนี้ไซส์สวยครับไม่ได้เจอหลายวันแล้วครับไซส์สวยโตไวๆนะนี่ครับตัวเป็ดที่ผมเลือกใช้นะครับดีคอยครับดีคอยเวิร์มครับเบอร์2นะครับเบอร์2ไม่มีโอนะครับ2เฉยๆครับที่เลือกใช้ยี่ห้อนี้มันเพราะว่ามันคมครับแล้วว่าตัวเป็ดบางครับ
ตัวเบ็ดบางข้อดีก็คือมันลดความระแวงของปลาไปได้นะครับปลาบางหมายเนี่ยมันก็กินไม่เลือกครับแต่ว่าบางหมายเนี่ยมันค่อนข้างเที่ยวเพราะว่าคนตกบ่อยนะครับไปเจอเหยื่อใหญ่เบ็ดใหญ่เงี้ยมันไม่เอาครับทีมันว่ายตามมาส่งอย่างเดียวครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวเบ็ดมันจะบางหน่อยแล้วก็คมด้วยครับมีความคมแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันถ้าใช้คันแข็งๆเนี่ยบางทีมันเบ็ดตัวเบ็ดอาจจะง้างได้ครับผมก็เลยใช้เลือกใช้คันอ่อนหน่อยคือเวท UL 3/8นะครับถือว่าเป็นคันที่เหมาะมือที่สุดสำหรับผมนะครับด้วยความที่คันมันอ่อนบางครั้งเนี่ยเวลาปลากลับมันไม่ค่อยระแวงดีครับเพราะว่าบางทีคันมันจะโน้มตามอย่างเงี้ยก็ลดความระแวงของปลาไปได้ส่วนหนึ่งนะครับเหยื่อก็หรือถ้าเป็นหมายที่คนตกบ่อยไม่ค่อยมีปลาใหญ่เราก็จะไอเหยื่อเล็กๆแบบนี้ตกปลาเล็กบ้างใหญ่บ้างครับคือตัวใหญ่มันเจอมันก็เอาครับไม่ใช่ว่าเหยื่อเล็กแล้วมันจะได้แต่ปลาเล็กอย่างเดียวนะครับดูยังอยู่หรือเปล่าครับมือปล่อยทันหรือเปล่ามือยังอยู่ครับ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 เดี๋ยวจะวัดแล้วนะครับอยู่ครับอยู่ครับว้าวเรียบร้อยครับสามครับนี่ครับชั่วโมงนิดๆครับสามแต้มถือว่าโอเคครับช่อนป๊อกนะช่อนน้อยตัวนี้วัดเข้าแก้มเลยครับวัดเข้าแก้มนะครับตัวนี้พอนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับไม่ได้ตกปลาไม่ต้องการอะไรมากครับครับมาแล้วต้อยไว้เจอกันใหม่ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงพอแค่นี้ครับเพราะว่าได้เวลาครับ1 ชั่วโมงนิดๆนะครับอันนี้ก็มีความสุขแล้วครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตกเพราะงานเยอะครับก็ต้องขออภัยหลายๆท่านที่รอชมคลิปด้วยนะครับก็จะพยายามหาเวลามาลงคลิปสม่ำเสมอครับไม่ให้ขาดครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจากการทดสอบสรุปนิดนึงครับก็จากการทดสอบคันตัวนี้นะครับลิโต้คาริต้านะครับเวท 3/8 นะครับเวทแอคชั่น UL 3/8 ปอนด์นะครับ2ท่อน7ฟุตนะครับก็โอเคถือว่าวันนี้เริ่มวางเหยื่อแม่นขึ้นนะครับก็คือเริ่มเข้ามือขึ้นนะเมื่อวานคือคันมันยาววางเหยื่อไม่ค่อยเข้ามือวันนี้ก็เริ่ม
ได้ดังใจขึ้นครับเรื่องเซนส์ครับไม่ต้องห่วงครับกันนี้คือเซนส์ดีมากครับต้องยอมรับเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม